ช่วยยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่คุณเคยเจอที่ประสบกับแรงกดดันมากๆและคุณ manage หรือควบคุมความเครียดของคุณในสถานการณ์นั้นได้อย่างไรทำไมกรรมการเขาถึงชอบถามคำถามพวกนี้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าการที่คุณไปเป็น air hostess เนี่ยคุณจะไปเจอสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คุณต้องไปเผชิญกับแรงกดดันมากๆและคุณต้อง manage มันควบคุมมันให้ได้โค้ชขอยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นบนไฟล์ของโค้ชนะมีผู้โดยสารสูบบุหรี่ในเวลาเดียวกันกับผู้โดยสารอีกคนไม่สบายมากๆที่ต้องดูแลเขานะคะและ2เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในเวลาที่ทุกแคบินตั้งแต่ First Class Business Class และ Economy Class เนี่ยต้องออกไปเสิร์ฟลูกเรือต้องออกไปเสิร์ฟอาหารนะคะทีนี้การที่คุณเป็นลูกเรือเนี่ยจะต้องจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันแบบนี้คุณจะจัดการมันอย่างไรคะถ้าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมความเครียดของคุณคุณจะไม่สามารถตัดสินและแก้ปัญหานั้นออกมาได้ดีนะคะการควบคุมอารมณ์และความเครียดของคุณเป็นเรื่องที่สำคัญมากและนั่นคือสิ่งที่กรรมการต้องการที่จะเฟ้นหาจากผู้สมัครที่เข้ามาสมัครเป็นแอร์โฮสเตสนะคะการที่คุณเคยทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยและคุณต้องไปเผชิญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมทำงานร่วมกับคนอื่นทำงานกับคนที่คุณไม่เคยรู้จักแน่นอนคุณต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องมา manage ต้องมาควบคุมความเครียดของตัวเองและของคนอื่นให้ทุกคนอยู่ในสภาวะที่สามารถจะตัดสินและแก้ปัญหาไปได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานแล้วยิ่งง่ายไปกันใหญ่เหตุการณ์ที่คุณต้องเจอกับแรงกดดันและคุณต้องแก้ปัญหามันและควบคุมอารมณ์ควบคุมความเครียดของคุณนะคะ